โอ้ยสวยอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาแต่งตัวสวยงามเพื่อมาเที่ยวสถานที่สวยๆงามๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดดอกไม้ค่ะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นตลาดดอกไม้ที่หลายคนเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยมาเดินนะคะตอนนี้เราอยู่กันภายในตลาดสี่มุมเมืองค่ะทุกคนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเขามีการรีโนเวทปรับปรุงสถานที่ใหม่ค่ะแล้วก็เอาเพนพอยต์นะคะเอาเรื่องของแบบการติดขัดต่างๆนานาที่บางทีหลายคนไปตลาดดอกไม้รู้สึกแบบไม่ค่อยชอบเลยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถที่นี่ที่จอดรถเยอะมากแล้วก็อยู่ติดกับตลาดเลยความกว้างขวางความโปร่งเดินสบายนะคะแล้วก็ที่เนี้ยเขารวมทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็มีการจัดโซนด้วยนะต้องบอกว่าเขาเปิดกันอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีปิดเลยค่ะแล้วถ้าคนขายไม่อยู่ทำไงใช่ไหมคะนี่เลยค่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะสามารถดูราคาแล้วก็สแกนแล้วก็ไปได้เลยเป็นตลาดดอกไม้ที่เข้าใจลูกค้ามากเลยแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวที่แรกที่จะพามาเลยทุกคนก็คือเป็นโซนดอกไม้นำเข้านะคะสวยๆเลยคือที่นี่มันมีร้านดีร้านดังหลายร้านมากแล้วก็เท่าที่คุณไปดูมาในพวกติ๊งตองติ๊งตอกใน YouTube อย่างเงี้ยก็จะมีคนมากันเยอะซึ่งร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่เขาบอกว่าเหมือนดูสไตล์เห็นมั้ยคะจะจีนจีนนิดนึงแต่ว่าข้างในเนี่ยค่ะดอกไม้สวยมากแล้วก็มีทั้งดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่โอ้มีหลายอย่างมากเลยนี่ๆๆๆอันนี้ลาเวนเดอร์อุ๊ยขอโทษค่ะโทษนะคะอันนี้ลาเวนเดอร์เท่าไหร่อะคะสวยอะหอมด้วยลาเวนเดอร์มันจะเป็นเหมือนใครเคยทานแบบชาลาเวนเดอร์ไหมคะมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมันจะไม่ใช่ลาเวนเดอร์ที่อยู่ในน้ำหอมในน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือแบบในน้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้มันจะมีความหอมที่แบบอุ๊ยขอโทษค่ะเป็นเอกลักษณ์มากเลยจำได้ว่าเวลาเก็บเขาจะให้แบบทิ่มลงแบบนี้ก็เลยทำตามอันนี้สามารถซื้อแบบเป็นช่อได้หรือว่าต้องซื้อเยอะๆอะคะเดี๋ยวเอาอันนี้สแกนได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสแกนได้ด้วยค่ะแล้วอย่างอันนี้ค่ะปกติเขา 3,500 เขาซื้อไปทำอะไรบ้างอะคะไปให้วันเกิดอ๋อวันเกิดเห็นบอกว่าบางทีมีเป็น FC ดาราซื้อไปให้ใช่ไหมคะในของส่งคอนเสิร์ตเพราะว่ามันมีกิมมิกน่ารักมากเลยคือพี่ที่เขาออกแบบเนี่ยเขาเหมือนทำเป็นมีติดไฟไว้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอแอบนี่โอ้น่ารักอะอู้ถ้าติดไฟมันจะสวยไหมคะเวลาที่เราไปแบบในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเวลามันก็จะวิ่ง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 อันนี้3,000-3,500ก็คือราคาประมาณ3,000นิดๆใช่ไหมคะสวยมาเนี่ยคุณเพิ่งรู้นะคะว่าจริงๆคืออันเนี้ยเป็นดอกไม้ที่คนเดียวจัดไม่ได้เขาบอกมินิมัมก็คือต้อง3คนเพราะว่าทุกคนดูสิคือรายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อนไฟไว้ยังไงด้วยนะอาจจะแบบภายใต้ผ้าที่จับจีบแบบนี้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าไม่ชอบสีนี้ใช่ไหมคะก็จะมีดอกไม้ให้เลือกมีแบบตุ๊กตาหมงตุ๊กตาหมีมีตัวของกระดาษทุกอย่างสามารถคัสตอมไมซ์ได้ตามความต้องการเลยน่ารักอ่ะกำไร20บาทสีสวยมากอันนี้เป็นเบนจมาศใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรนะคะมัมคือมัมมีหลายสีมากทุกคนสวยมีจัดช่ออยู่ข้างในด้วยนะคะจัดไปก็ดูทีวีไป Air Flower มันเป็นสีนี้ตามธรรมชาติหรือว่าหรือย้อมอันนี้ปกติเวลาคนเขาซื้อไปเขาซื้อไปร้านดอกไม้ไปจัดหรือว่าไปซื้อเยอะไหมคะปกติถ้าแบบซื้อส่งจะมาตอนไหนอะคะ
ตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงอยู่ตลอดใช่ไหมคะมาได้24ชั่วโมงจริงด้วยค่ะนี่อันนี้แอร์ฟลาเวอร์นี่แหละดอกไม้ที่กูชอบด้วยจำหน่ายดอกไม้สดในต่างประเทศพร้อมให้บริการจัดส่งทุกจังหวัดเนี่ยหอมจังเลยอ่ะเขาจะมีดอกเขาเรียกนะดอกใหญ่ที่เป็นดอกเด่นแล้วก็มีดอกประดับด้วยอันนี้ดอกอะไรอะคะยิปซี ยิปโซอะไรนะสแตติสค่ะถ้าเรียกชื่อดอกไม้ไม่ถูกยังไงอย่าโกรธกันนะทุกคนเพราะว่ากูก็ไม่ใช่คนจันดอกไม้สวยมากสแตติสนี่เท่าไหร่อะคะ120ก็คือ120โซนนี้หมดเลยเหรอคะอันนี้อะไรสแตไม่ใช่ค่ะยิปโซผิดทรงไปนิดนึงค่ะสแตติสยิปโซอันนี้เดซี่นะแล้วก็สุยค่ะสุยที่เขาจะชอบเอาไปแซมให้สวยๆใช่ไหมคะอันนี้รับจัดด้วยไหมคะไม่รับจัดก็คือจะมีคนที่เป็นร้านค้ามาจะสามารถซื้อดอกไม้แล้วเราก็ไม่รับจัดอันนี้ลิลลี่ล้านเปอร์เซ็นต์หอมมากชอบส่วนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคะดอกแว็กซ์อันนี้ล่ะคะอ๋อสเปรย์อุ้ยเป็นดอกไม้นำเข้าหมดเลยอ่ะก็เลนันค่ะอะไรนะคะเลนันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแต่สวยมากเหมือนดอกคามิเลียเลยอ่ะแน่นๆคามิเลียดอกละ60ดอกละ60เองอ่ะถูกมากขอดูนะอันนี้หยิบยังไงเอ่ยคะงงแล้วค่ะอุ้ยสวยอ่ะอันนี้จะเป็นกุหลาบนำเข้าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้200บาทได้22ดอกละ10บาทเองถูกมากมีทุกสีเลยอ่ะสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมคะพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเย็นหอมเดินสบายเป็นการมาเดินตลาดที่มีความสุขมากทุกคนดอกไม้เนี่ยเยอะมากมีหลายอย่างซึ่งบางอย่างถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามได้เผื่อร้านนี้ไม่มีอีกร้านหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้จักกันก็สามารถถามได้เลยแล้วก็เมื่อกี้เห็นว่ามันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่มีคนซื้อผลไม้ดอกไม้มาแล้วก็เหมือนเป็นชุดไหว้อะทุกคนเขาก็มีรับบริการจัดด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันแม่ค้าไม่อยู่ลูกค้าสามารถหยิบซื้อได้เลยนะคะสแกนจ่ายได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้จองแล้วเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อุ้ย80บาทเองอ่ะอันนี้เหมือนเวลาเขารับปริญญาใช่ไหมคะต้องถามช่างภาพที่เป็นสายรับปริญญามาก่อนปกติดอกไม้รับปริญญาก็จะประมาณนี้ไหมคะตอนแรกเจออะไรนะราคาดอกกุหลาบในร้านเมื่อกี้ดอกละ10บาทก็ตกใจแล้วมานี่คือจัดเป็นช่อแล้วก็ยังราคาถูกอยู่เลยนี่ไงสิ่งที่เคยซื้อตอนนั้นคือแบบนี้ค่ะมีการแบบใส่กระถุงกระถางน่าซื้อมากเลยอ่ะ20บาทแต่ละร้านเขาก็จะมีเหมือนแบบการตกแต่งร้านเหมือนกันนะอันนี้คือแบบพอเน้นเป็นดอกไม้ที่จัดช่อแล้วใช่ไหมคะทุกคนดูน่ารักค่ะมีแบบกระถุงกระถางมีใส่เป็นพวกกระดาษแบบนี้ด้วย15บาทอุ้ยถูกมากสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังจัดต้นไม้อยู่จัดดอกไม้อยู่พอดีเลยเนี่ยมันมีดอกไม้เยอะมากเลยอันนี้รับจัดเป็นช่อแล้วก็เป็นพวงหรีดก็คือทุกอย่างเลยอยากได้อะไรใช่ไหมคะปกติเขาให้เวลาเราจัดล่วงหน้านานไหมคะถ้าเป็นช่อดอกไม้จะจัดจวนภายใน30นาทีแต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นแล้วแต่สเกลอย่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวงหรีดเป็นถ้าพวงหรีดแบบแต่เดี๋ยวนี้พวงหรีดเขาสวยมากเลยนะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยเนาะสมัยก่อนเราจะคิดว่าพวงหรีดจะเป็นเหมือนดอกไม้เขียวไอ้ต้นไม้เขียวๆเนาะแล้วก็มีแบบชื่อแปะตอนนี้สวยมากอันนี้เราสามารถแบบสั่งล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึงประมาณแบบสัก 2-3 วันงานตรงงานแต่งอะไรแบบนี้งานตรงงานแต่งอย่างถ้าลูกค้าแบบรู้ว่าตัวเองจะใช้แบบสเกลที่มันใหญ่หรือว่าอะไรที่มันแบบเจาะจงมากๆชนิดของดอกไม้สีอะไรเงี้ยอาจจะต้องล่วงหน้านิดนึงเพื่อว่าจะได้จัดหาตั้งแต่ต้นทางมาเลยว่าต้องการสีขาวเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะได้สั่งดอกไม้มาเลยเพราะว่าปกติพวกนี้คือต้องสั่งมาล่วงหน้าเนาะถ้าบอกว่ากระทำฉุกเฉินเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ขอบคุณนะคะว่าไงคะน้องโอจากการไปถ่ายสารคดีโครงการหลวงมาแล้วทำให้รู้ได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะที่โครงการหลวงปลูกไม่รู้ดอกกุหลาบที่บ้านบวกเตยค่ะ Bird of Paradise นะคะที่ขุนแปะค่ะไฮเดนเยียที่ขุนแปะนะคะใบเฟิร์นค่ะจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินนะคะน่ารักอ่ะอันนี้ขายทั้งพานเลยหรือเปล่าคะอันนี้เท่าไหร่อะคะพันละร้อยและอันนี้ค่ะน่ารักจังเลยอะปกติทุกคนอาจจะเห็นว่าคุณไปไหนเราต้องซื้อของมาพลุงพลังใช่ไหมคะแต่ดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวขอโอกาสเดินดูก่อนรอบนึงเพราะว่าถ้าถือไปด้วยเนี่ยพอขึ้นรถปุ๊บมันจะไม่มีสภาพของความเป็นดอกไม้แล้วนะคะจะเละมากนี่นี่นี่สวยอะมีแบบจัดให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนเป็นดิสเพลย์หน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็มีราคาแล้วก็น้องเขาบอกว่าจริงๆคือเวลาคนมาเขาจะมาแล้วแบบเหมือนถูกใจร้านไหนก็จะเป็น FC ร้านนั้นไปตลอดรับจัดช่อเฮ้ยอันนี้เหมือนดอกไม้ดอกไม้ปลอมป่ะคะถ้าอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะซีมอนจะจัดตลาดยังไงอะคะจัดสีสวยมากอะทุกคนมันเป็นศิลปะนะคะน้องโอไม่สามารถแบบว่าเดินเข้ามาปุ๊บแล้วแบบบอกรถคุณหารแล้วจัดได้ต้องแบบเคยเห็นบางคนเขาจัดเขาเหมือนแบบแซมไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่อะไรต่อแต่ออกมาสวยอย่างเงี้ยอิจฉามากนี่ก็ดอกไม้ปลอมอันนี้สเตติสดอกไม้แห้งร้อยเดียวเองหยิบดูได้ไหมคะน่ารักมะร้อยเดียวอุ้ยยิปโซกุหลาบอันนี้เท่าไหร่คะร้อยเดียวสวยมากสวยเนาะเนี่ยร้อยกว่าบาทร้านทิชาร้านสีชมพูก็มีนะคะทุกคนจริงๆที่เนี่ยมันจะมีร้านที่เป็นร้านเด่นร้านดังอยู่หลายร้านมากซึ่งโซนนี้เราอยู่ในโซนของดอกไม้นำเข้าเนาะแต่มันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นดอกไม้ไทยๆเดี๋ยวกูพาไปสวัสดีค่ะขอเข้ามาดูนะคะนี่อันนี้ที่แขวนไว้นี่คือยังไงอะคะอ๋อนั่นเป็นดอกไม้แห้งค่ะอ๋อดอกไฮเดรเนียป่ะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาทำสีแล้วก็โอบแห้งมาโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมันแบบดอกไม้ไฮเดรเนียเราจะเห็นเป็นดอกสดใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ดอกละ60 บาทอันนี้เป็นดอกที่ทำสีแล้วแบบแห้งอันนี้น่าจะเป็นเบญจมาศที่มันมีหลายสีถ้ากูจำไม่ผิดเหมือนเขาบอกว่าเบญจมาศจะเป็นดอกไม้มงคลของที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าจะชอบนี่แล้วทุกคนดูกุหลาบที่นี่สิคะอลังการอู้ฟู่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาแบ่งครับเป็นล็อกๆใช่เป็นสีๆเลยเนาะเวลามีออเดอร์ก็จะมีน้องๆมาเดินหยิบแบบเนี้ยละค่ะเดินหยิบไปเรื่อยๆหยิบไปเรื่อยๆพอมาที่เนี้ยคือใกล้ชิดดอกไม้มากเพิ่งรู้ว่าดอกไม้ต้องโอ้โหแบบแต่ละช่อแต่ละดอกอ่ะเขาจะมีกลิ่นแบบแตกต่างกันไปแล้วชื่นใจมากเลยทุกคนไม่น่าเชื่อคือเราคิดว่าสี่มุมเมืองจะมีแค่แบบผักผลไม้ใช่ไหมแต่ดอกไม้ที่นี่ก็มีเยอะมากนี่ต่อเลยค่ะมีทิวลิปสีสวยอุ๊ยอันนี้เป็นร้านดอกไม้จริงเป็นดอกไม้นำเข้า 100% เพราะฉะนั้นสภาพอากาศต้องเหมาะกับดอกไม้ไม่ได้เหมาะกับเรานะคะเนี่ยเวลาไปที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะเขาก็จะใส่แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบตลาดดอกไม้อ่ะก็จะมีเป็นถังแบบนี้แล้วก็จะใส่วางไว้คือเขาบอกว่าที่เนี่ยมีดอกทิวลิปด้วยทุกคนซึ่งน้อยที่นะที่จะมีดอกทิวลิปอะค่ะโอ้สวยมากมีสีเหลืองมีสีขาวโอ้สีนี้ก็สวยคือที่นี่จะเป็นแบบจริงๆก็ขายส่งแหละแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่อเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีราคาแต่ยิ่งซื้อเยอะใช่ไหมยิ่งมีราคาพิเศษด้วยนะเอาจริงๆแค่นี้คุณว่ามันก็ไม่แพงแล้วนะ120ได้แบบครบเลยดูดิน่ารักด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาจัดแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องแบบเยอะมากแต่ดูแบบจิ้มลิ้มน่ารักกรุบกริบค่ะมันมีตั้งแต่แบบช่อละ20 บาทอะทุกคนไล่จนถึงแบบช่อละแบบ 3-4 พันอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนมินิมอลหรือแม็กซิมัมอย่างเงี้ยค่ะรับจัดช่อด่วน
รอรับได้เลยอันนี้เป็นบริการที่ดีนะเพราะว่าแบบหลายๆที่ทุกคนมันจะต้องใช้เวลาจัดแบบชั่วโมงนึงเงี้ยชั่วโมงครึ่งมารับอันนี้รอรับได้เลยค่ะมีนักจัดดอกไม้ตัวน้อยสวัสดีค่ะดอกไม้ก็จะมีแบบเป็นช่อแบบเนี้ยเนาะอันนี้300สวยมากไม่แพงดูดีอันบนล่มเลยอ่ะทุกคนค่ะ15ดอกอ่ะสวยมาก70บาทเนี่ยเท่าที่กูสังเกตดูคือถ้าเป็นพวกดอกมัมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดอกไม้ที่ปลูกแบบในแถวบ้านเราใช่ไหมคะก็คือจะอยู่ข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่นำเข้าแบบมาจากต่างประเทศจริงๆเลยอย่างเงี้ยก็จะต้องอยู่ในเป็นโซนห้องแอร์เงี้ยค่ะก็มาเลือกดูได้20บาทน่ารักไหมมันจะปักไอ้นี่ไว้นะไออะไรนะโอเอซิสอันนี้อยู่ได้นานไหมคะอันนี้อยู่ได้นานค่ะประมาณกี่วันนะคะประมาณ4-5 วันอ๋อ4-5 วันเนี่ย20บาทประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงอู้อยู่ได้นานเดียวแต่อันนี้นอกผสมไทยผสมกันด้วยอ๋อขอบคุณนะคะ20บาทนี่น่ารักอ่ะมีน้องหมีด้วย450 350เราชอบอ่ะที่นี่คือติดราคาชัดเจนแล้วก็มีจัดช่อไว้แล้วด้วยแล้วก็ถ้าเราชอบก็เหมือนเดิมค่ะเราก็สแกน QR code ไปเลยค่ะ50บาทมีหลายราคานะอย่างข้างล่าง120อันนี้250 450แต่550จริงๆช่อใหญ่มากอ่ะไม่แพงนะที่เสียบแบงค์20ใบจะเป็นแบงค์ร้อยก็ได้เนอะแบงค์ม่วงก็ได้หรือว่าแบงค์พันก็ได้แล้วสังเกตร้านก็จะมีป้ายอย่างนี้ทุกร้านเลยนะใช่แม่ค้าไม่อยู่หยิบได้เลยถ้าแบบป๊อปปูล่าที่สุดเลยก็คือราคาประมาณไหนอะอันนี้ราคาหน้าร้านค่ะปกติก็150อันนี้ขายหน้าร้านถ้าขายหน้าร้านก็จะถูกกว่าจ้ะดีเลยมาที่นี่คุ้มเลยขอบคุณนะคะพี่เขาบอกว่ามันไม่ร้อนเพราะว่าหลังคาสูงมากตอนแรกก็งงว่าปกติเวลามาเดินซื้อดอกไม้มันจะร้อนใช่ไหมทุกคนจะอ้าวๆนิดนึงแบบว่าอันนี้ไม่ร้อนหลังคาสูงโซนดอกไม้ประดับค่ะแต่ว่านอกจากนี้จะมีโซนแบบโซนไทยๆโซนสายมูก็มีนะคะเดี๋ยวกูพาเดินไปดูนี่เนี่ยข้างหน้าก็จะเริ่มเห็นแล้วร้านนี้เขาจะขายแต่ไม้ใบเอาไว้แซมค่ะเป็นจุฬาใบไม้รู้อยู่ใบเดียวค่ะมอนตาร่าอันนั้นน่าจะฟิโลมาลากอที่เหลือเนี่ยตอบไม่ได้เลยค่ะแต่รู้ว่าแบบมันจำเป็นเหมือนกันนะทุกคนเพราะเราเห็นบางทีถ้ามีแต่แบบดอกไม้อย่างเดียวอ่ะช่อมันก็จะดูแบบไม่สมดุลอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมือนแบบซื้อมาแซมกันได้ด้านหน้านี่กูชอบมากกูชอบพับดอกบัวทุกคนเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เห็นแบบอาจจะไม่ใช่คนเป็นกุลสตรีแต่กูชอบดอกบัวมากดอกบัวขายไงอะคะกำไร20บาทกำไร20บาทอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้สแกนได้ใช่ไหมการสแกนเป็นสิ่งที่สะดวกมากทั้งตลาดเลยนี่ไงวิธีการใช่ไหมคะทุกคนแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยไม่ต้องพกเงินสดเลยขอบคุณค่ะอุ้ย30บาทอันนี้เหมือนจะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่เวลาเขาไปไหว้พระกันแล้วก็มีเป็นตุ้มๆให้ได้ไปทำเป็นมาลัยเองด้วยนี่มาลัยเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะคะเป็นนี่10บาทค่ะอุ้ยไม่แพงนะอันนี้5บาทแล้วมีอันนู้น10บาทครับอันนี้20บาทครับแล้วถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบอย่างนี้อ่ะค่ะไซส์ใหญ่อันนั้น150ครับ150อุ้ยไม่แพงนะถ้าจะเอาก็นี่เลยค่ะกำลังทำอยู่เลยเป็นไงทำให้ดูเลยปกติสั่งล่วงหน้าได้ใช่ไหมคะถ้าอยากได้เยอะเพราะว่ามีไลน์สั่งล่วงหน้าได้ครับค่ะปลายสีใบสีก็ได้นะทุกคนเนี่ย400น่าจะเป็นร้านเดียวกันหมดเลยร้านโดมอนนี่ถ้าเป็นแก๊งสวัสดีค่ะเป็นคนที่ชอบแบบทำมาลัยเองก็จะมีเป็นตุ้มไปต่อได้คือรู้สึกไหมคะว่าที่นี่คือครบวงจรมากอะมาแล้วได้ทุกอย่างนี่ดอกบัวใบตองตอนแรกคุณนึกว่าเขาจะเอาไปทำพวกแบบวางอาหารจริงๆคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือเอาไปทำใบสีค่ะ
เป็นหมากพลูที่เอาไปไหว้ด้วยดาวเรืองโลเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้เป็นถูกสูงเท่าไหร่คะมี120 80 70 ค่ะโอ้เยอะมากขอบคุณนะคะเขาต้องแช่ไว้หมดเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันเฉานี่ใช่ไหมใช่ใช่จริงๆด้วยนี่ๆๆๆภูมิใจนำเสนอมาค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ค่ะนอกจากจะมาซื้อของไปไหว้พระไหว้เทพแล้วเราก็มามูที่ร้านได้ค่ะมีเป็นเนี่ยพวกสินค้าเป็นพวกปูนปั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนที่พี่เขาบอกคือมีทหารด้วยมีไก่มีอันนี้น่าจะเป็นปีหนูแน่ๆเลยขนมเทพฮินดูโมทกะลาดูอย่างเงี้ยค่ะก็จะสีสันสวยๆเพื่อเอาไปไหว้เทพเจ้าเนาะอันนี้ถ้าเป็นพวกขนมลาดูขนมโมทกะอย่างเงี้ยเริ่มต้นเท่าไหร่อะคะมี25 20เอารับมาหลายเจ้ามี25 20 30แล้วแต่กล่องเล็กกล่องใหญ่สายมูเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดส่งตลาดส่งซื้อเมืองมันก็เลยต้องขายไม่แพงได้ยินเนาะว่าลูกค้าจะเอาไปขายต่อใช่ไหมลูกค้าจะซื้ออะไรบ้างอะคะปกติก็จะเป็นส่วนมากโอ้โหมันแบบว่ามันมีทุกอย่างแล้วเพราะแม่ค้าจะซื้อรับไปขายก็ต้องของพ่อแม่รัศมีแม่ค่ะตีมแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณมีหมดค่ะมีถึงเจ้าไข่เลยอะมีทุกอย่างที่ตลาดเนี่ยทำได้จริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโมอันนี้จะเป็นงานฝีมือของผู้สูงอายุค่ะที่ทางร้านเขาเอามาขายด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าขายดีมากค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงด้วย15 บาท 20 บาทอย่างเงี้ยค่ะราคาย่อมเยาขอบคุณนะคะเป็นการส่งต่อความโชคดีค่ะนี่อันนี้ก็สวยนะเห็นไหมคะจะเป็นดอกไม้เหมือนที่เราเขาเรียกนั้นดอกไม้ทางการอย่างเงี้ยพวงมาลัยไหว้ผู้ใหญ่ไหว้คุณพ่อไหว้คุณแม่งานแต่งแบบนี้เท่าไหร่อ่ะคะถ้าเป็น800มันใหญ่มากเป็นดอกมะลิกับดอกรักดอกพุทธเราเท่าที่สังเกตดูก็คือถ้าเป็นเหมือนสินค้าเหมือนกันราคาก็จะเท่ากันหมดนะคะไม่มีแบบร้านไหนแบบถูกกว่าแพงกว่าก็จะเป็นเรทเท่ากันหมดเลยค่ะทุกคนคะร้านนี้คือเป็นร้านเทพฮินดูเลยเราจะเห็นมีพระพิคเนศด้วยแล้วก็มีวางใบสีอันนี้จะเป็นต้นตำรับขนมที่เขาเรียกว่าลาดูเป็นขนมไหว้เทพของฮินดูอะค่ะชิ้นใหญ่มาก1โลค่ะเริ่มต้น20 บาทแล้วก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ไซส์นะคะเนี่ยทุกคนใหญ่มากแล้วก็จะมีทั้งเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างพระแม่ลักษมีก็จะคู่กับดอกบัวเนาะแล้วเขาก็จะมีเป็นเรื่องเล่าว่าพระพิคเนศเนี่ยท่านชอบลาดูชอบขนมโมทกะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมสำหรับไหว้แล้วก็เห็นข้างล่างเลยค่ะตรงนั้นที่ใส่ถุงไว้เยอะๆจริงๆร้านนี้ค่ะจะเป็นร้านที่ดังมากเรื่องขายส่งทุกคนคือใครอยากได้ขนมไหว้เทพอยากได้สิ่งของต่างๆไว้บูชาเทพฮินดูอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาที่ร้านนี้กันหรือบางทีก็โทรมาสั่งค่ะแล้วเขาก็จะแพ็คเตรียมไว้ให้แบบนี้เลยเพราะว่านี่สินค้ามีให้เลือกเยอะคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงทุกคนตอนนี้ก็กำลังเลือกกันอยู่เลยนะคะใบสีหมาก8 บาทคืออันนี้เขาจะมีเหมือนแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีขายครบเลยมีธัญพืชมีชุดถวายบูชาพระราหูเราจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเหมือนแบบต้องบูชาราหูกันวันนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะมีเทียนน้ำมนต์เทียนขี้ผึ้งแท้น้ำอบวันสงกรานต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านในก็คือกำลังทำตัวของหมากพลูอยู่เลยนี่คือร้านนี้ปกติอะตัวพวงมาลัยเราจะเห็นเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะน้องโออันนี้เขาจะใช้แบบบานไม่รู้โรยอย่างเงี้ยมาทำแล้วก็จะเป็นการดีไซน์ให้มันดูแบบโมเดิร์นด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เนี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือที่เนี้ยมีตั้งแต่เป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาจนถึงพวงมาลัยแบบตกแต่งมีความโมเดิร์นมีการใช้สีมีการใช้ลวดลายใหม่ๆด้วยแล้วร้านนี้ก็คือจะมีแบบให้เลือกเยอะมาก
ส่วนใหญ่คนจะตามมาจากใน TikTok กับ IG ค่ะแต่สวยมากอันนี้เหมือนกับวิธีการร้อยเขาจะไม่ได้ร้อยแบบทั่วไปที่จะร้อยทีละดอกแล้วก็ต่อกันเนาะแล้วเขาจะดูแน่นมากเลยนะทุกคนเหมือนเป็นวิธีการร้อยของเขาอะค่ะสวยมากถวายอันนี้เป็นลูกรักพระแม่ลักษมีเพราะว่าพระแม่ลักษมีชอบดอกบัวสีชมพูเป็นไงคะทุกคนมาที่นี่นะคะอย่างที่คุณบอกเลยคือครบทุกอย่างแล้วก็สะดวกสบายมากที่จอดรถก็มีเยอะเนาะอากาศก็โปร่งหลังคาสูงมากทุกร้านเลยนะคะทุกคนคือของให้เลือกหลากหลายราคาโอเคคุณภาพดีและที่กูชอบมากเลยก็คือเขาจะมีร้านดังๆเนี่ยที่เป็นร้านอยู่ในโซเชียลอย่างเงี้ยร้านจัดดอกไม้ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยสามารถยื่น reference ไปได้เลยค่ะอยากได้ภาพแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากได้พวงมาลัยแบบนี้แล้วเขาก็จัดออกมาให้เราได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาดูมาชมนะเดินเพลินๆหรือว่าอยากจะมาหาซื้อดอกไม้ดอกไม้นอกดอกไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นไหว้พระนะคะหรือว่าเป็นของขวัญให้ใครมาที่นี่ได้เลยค่ะตลาดดอกไม้นะคะที่สี่มุมเมืองค่ะแต่ว่าอันเนี้ยตลาดสี่มุมเมืองมีอีกหลายตลาดมากๆเดี๋ยวกูจะพาไปอีกตลาดนึงตลาดนี้บอกเลยอร่อยค่ะ